สวัสดีค่ะก่อนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็11:30ค่ะกลับมาจากไปหาหมอนะคะวันนี้ไปตรวจมะเร็งทั้งมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมนะคะเป็นของบริษัทสามีค่ะก็ไม่แพงนะคะไปตรวจก็ประมาณ 1,000 บาทค่ะถ้าเราไปปกตินะคะจะแพงกว่านั้นอันนี้ใช้ ใช้อะไรนะใช้ของบริษัทนะคะปีละครั้งนะคะเขาจะมีมาให้ส่งมาให้เราเป็นไงคะวันนี้ก็เริ่มบานแล้วนะคะบานงดงามวันนี้แดดดีมากค่ะไม่มีลมด้วยนี่สีขาวนี่บานแล้วนะคะตอนซื้อมาน่ะมันเป็นรูปสีแดงก็เลยซื้อสีแดงเป็นพวงเล็กๆก็เลยซื้อมาปลูกแต่ตอนนี้มันเป็นสีขาวดมดูแล้วค่ะเมื่อเช้านี้หอมค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะ ไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่ดอกน่ารักสีขาวค่ะมีความหอมนะคะไม่ตรงปกเท่าไหร่ชื่อ King Rose นะคะต้นนี้ที่คิดไว้ก็คืออยากได้สีแดงมาปลูกผสมกับสีขาวดอกใหญ่แต่พอมันบานแล้วมันเป็นสีขาวก็ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะสวนอากาศวันนี้ก็อยู่ที่21 องศานะคะ21 องศาเป็นยังไงบ้างคะนกนี่ร้องทั้งวันเลยนะคะหิวข้าวหรือหิวน้ำไม่รู้แต่ก็ดีค่ะเป็นธรรมชาติดีในเอมาก็เริ่มบานแล้วนะคะไอตรงในซุ้มนะคะนี่อยากจะถ่ายทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าแดดดีเนี่ยมันก็จะบานไวนะคะแล้วมันจะร่วงเร็วพูดง่ายๆคือต้องรีบดูค่ะรีบดูเลยแหละช่วงนี้โซนนี้ปลูกใหม่นะคะเห็นต้นเล็กๆแถวเนี้ยต้นเล็กๆไม่ค่อยโตเนี่ยแถวนี้ปลูกใหม่นะคะเนี่ยบางต้นก็เดือนนึงบางต้นก็ 2-3 อาทิตย์บางต้นก็ขึ้นลงแถวนี้ปลูกใหม่นะคะโอ้ยเจ็บแขนโดนดูดเลือดไป 2-3 รอบโอ้สีชมพูนั่นก็ยังสวยนะคะนี่ค่ะถ่ายใกล้ๆไปแดดดีค่ะไม่มีอะไรบังเลยนะคะแดดตั้งแต่เช้าตื่นมาคือเจอแดดเลยนะคะจนแบบถึงตอนเย็นเลยนะคะนี่ค่ะมุมนี้สวยที่สุดแล้วค่ะเริ่มบานกันมากมายแล้วนะคะสีแดงติดกันเลยค่ะสีแดงไปดูข้างในกันค่ะนี่ก็เริ่มบานแล้วนะคะนี่ค่ะเมืองไทยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกดอกนี้จะมีเมื่อวานซื้อมาใหม่นะคะสีม่วงต้นนึงปลูกตรงนี้เลยค่ะตรงข้างล่างเนี่ยใต้เอมาเนี่ยค่ะจะได้ให้มันเลื้อยขึ้นมากับเอมาในเอมานะคะนี่เป็นสีม่วงค่ะซื้อมาต้นนึงเป็นเงินไทยก็ประมาณ300นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะชื่อเขานะคะซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะเห็นต้นแข็งแรงดีก็เลยซื้อบ่อยนะคะแต่ตายไม่รอดดูต้นนี้
กำลังแย้มเลยค่ะนางดกนะคะถึงจะแถวนี้ดกค่ะแต่ขึ้นไปข้างบนหน่อยนะไม่ค่อยดกก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยหายไปหน่อยนึงหอมนะคะชื่อนายเอม่าค่ะมีความหอมแล้วก็ดกแต่ทำไมสีเข้มก็ไม่รู้นายเอม่านะคะสีเหลืองก็บานเยอะแยะแล้วค่ะตัดไปเยอะแล้วนะคะต้นนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวร่มมากางค่ะเก็บร่มเข้าทุกวันนะคะเพราะว่ากลัวลมพัดไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะสีแดงนี่ดอกงดงามมากนะคะโชว์ใกล้ๆหน่อยสิสีแดงแดงๆชมพูค่ะเหลืองสีขาวนั้นก็โดนตัดไป2ดอกมาต้นนี้เลยค่ะใกล้จะได้โชว์ต้นนี้แล้วนะคะนี่ต้นนี้ใกล้จะได้โชว์แล้วค่ะเอเดนโรสนะคะหรือพีรองดูรองซานนะคะเนี่ยกุหลาบเลื้อยปูปี2019นะคะต้นนี้ใหญ่ไวมากอันนี้เขาให้มาเมื่อวานนะคะเนี่ยเพิ่งปลูกไปโอ้โหโดนแดดซะเหี่ยวใช่นี่ก็โดนตัดไปหลายดอกนะคะต้นนี้ดอกใหญ่มากๆค่ะนู่นดูสิคะดอกใหญ่มากๆโดนตัดไปหลายดอกเลยค่ะทั้งเอาไปไหว้พระด้วยแล้วก็ตัดไปให้พ่อด้วยโอเคค่ะเที่ยงวันละเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะเข้าบ้านก่อนอยากให้ชมจังเลยช่วงนี้งดงามค่ะนี่สวนด้านในนะคะด้านในกับด้านนอกนิดหน่อยลอกกันทั้งบ้านเลยค่ะต้นนี้ก็สวยเด่นเป็นสง่านะคะต้นใหญ่งดงามดอกกำลังงามเลยค่ะดกจริงๆนะคะจะพามาดูต้นนี้ค่ะน้องใหม่นะคะแถวนี้ใหม่เอี่ยมใหม่เลยค่ะใช้คำว่ายังไม่เคยปีนี้ยังไม่เคยคลอดดอกมาให้ต้นนี้ใหม่นะคะเลสเอเด้งเนี่ยค่ะนางบานยากมากเลยเนี่ยเลสเอเด้งต้นนี้สีนะคะซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาเดี๋ยวนะเขียนไว้หรือเปล่าไม่ได้เขียนเดือนแต่ว่าน่าจะเดือนหนึ่งได้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแต่กิ่งกระดงมาอยู่นะนี่เนี่ยกิ่งหนึ่งอุ้ยมีข้างล่างนั่นอีกอันนึงค่ะเนี่ยๆข้างล่างเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลสเอเด้งนะคะอันนี้ก็ใหม่ค่ะซื้อใหม่มาเหมือนกันเนี่ยรูปนะคะรูปจะเป็นอย่างนี้สปิเนลุนะคะดอกจะเป็นสีนี้ซื้อมาใหม่เหมือนกันอันนี้ก็ใหม่ค่ะซื้อมาพร้อมกันนี่แหละเนี่ยค่ะที่เราตัดไปเห็นไหมคะตัดปุ๊บเนี่ยแตกมาไวเลยเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งจะลงดินไปนะคะอันนี้อยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ก็ปีที่แล้วค่ะ 3-4 ต้นนี่ปีที่แล้วไปแล้วค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะร้อน20องศาได้นะคะมาการ์เร็ตเอเดนโรสแล้วก็เลสเอเดนนะคะ2ต้นนี้
คค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรามาเจอกันไหมสวยๆค่ะขาวๆเขียวๆนะคะงามจังเลยดอกๆนะคะปีนี้สวัสดีค่ะ